ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบบริการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า Face Verification ช่วงที่มีการระบาดของโรคร้ายแรงรัฐจำเป็นต้องใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่พักพิงในประเทศเพื่อเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับวัคซีนโควิด-19นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาระบบ AI บันทึกและยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเชื่อมโยงเข้ากับระบบให้บริการสาธารณสุขของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนให้แก่ผู้ที่ไม่มีเอกสารราชการครับสวทช.พัฒนา Face Verification เทคโนโลยีระบบรู้จำใบหน้าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนในเรื่องการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของไทยให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารราชการโดยสวทช.และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคใช้ระบบม็อบไอซีสร้างเลข13หลักแทนเลขประจำตัวประชาชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขเข้าสู่ระบบหมอพร้อมการนำข้อมูลบุคคลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทำได้ง่ายและรวดเร็วใช้เวลาไม่เกิน3นาทีต่อคนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนโดยเน็กเทคสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน